ตอนนี้เราก็มาดูคลิปอันสุดท้ายก็คือเป็ดป่ากำลังบินนะครับเราก็ปฏิบัติการเช่นเดิมนะครับก็คือโหลดคลิปกรีนสกรีนของเป็ดนะครับเข้ามาอันนี้นะครับก็ Import เข้ามาแล้วก็ลากอันนี้ก็รีเนมสักนิดนึงเป็นดักนะครับดักตอนนี้เราก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทำเป็ดหลายๆตัวก็ได้หรือจะทำเป็ดเพียงตัวเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเราจะทำกี่ตัวดีถ้าพื้นที่ไม่ให้ก็ตัวเดียวถ้าพื้นที่ให้นะครับเราก็จะทำสองตัวหรือเป็นคู่ก็ไม่เลวทีเดียวนะครับพอเราโหลดคลิปกรีนสกรีนของเป็ดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ไว้อยู่เหนือสกายแบ็คกราวด์นะครับพอไว้ดูเหนือสกายแบ็คกราวด์ปั๊บเนี่ยแล้วลองปิดอันอื่นดูนะครับปิดก็จะเหลือเป็ดอยู่นะครับจะเห็นว่าเป็ดเนี่ยแล้วเราเลือกดูจะเห็นว่าเป็ดเนี่ยครูเนี่ยปิดเสียงของวอเตอร์ฟอลหรือน้ำตกเพราะในคลิปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเพราะในคลิปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีวอเตอร์ฟอลหรือน้ำตกเท่านั้นที่มีเสียงนอกนั้นไม่มีเสียงนะครับวิธีปิดก็คงจะเห็นนะก็ครูก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ลำโพงที่อยู่ซ้ายมือสุดของคลิปวอเตอร์ฟอลแล้วก็คลิกให้มันออกไปนะครับอ๋อลืมไปนิดนึงครับก่อนอื่นเนี่ยดูทางขวามือด้านล่างก็จะมีคำชมมาคำชมมาใหม่นะครับเขียนว่า you are wonderful อันนี้ก็ชมมาจาก Nova Firm นะครับได้แสดงความคิดเห็นใน youtube.com นะครับอันนี้น่าจะเป็นบริษัทหรือทำภาพยนตร์หรือน่าจะใช่นะครับ Nova Firm ก็ไม่เคยได้ยินแต่คิดว่าเป็นของต่างชาตินะครับก็บอกมาว่า You are wonderful นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างสูงที่เล็งเห็นถึงผลงานที่ครูได้พยายามทำให้ดีพอสมควรนะครับก็มีคนเล็งเห็นก็ทำให้เรามีกำลังใจและก็ดีใจนะครับกับผลงานที่เราได้ทำฝากไว้ในโลกนี้นะครับตอนนี้เรามาดูที่เป็ดนะครับเป็ดเนี่ยเวลาเราก็เล่นเห็นว่าเป็ดเนี่ยบินช้านะเราก็ใส่เป็นควอเตอร์ดูนะครับแล้วก็เพลย์ดูจะเห็นว่าเป็ดเนี่ยบินอยู่กับที่เห็นไหมครับบินเป็ดบินอยู่กับที่มันก็จะมี2วิธีนะครับก็คือถ้าเป็ดบินอยู่กับที่แล้วเราให้วัตถุเคลื่อนที่ไปก็เหมือนกับดูว่าเป็ดบินไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณีนี้วัตถุของเรานะครับก็คือน้ำตกคือก้อนเมฆเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับก้อนเมฆนั้นถ้าไม่มีรามานายบิลดิ้งแล้วก็บึงของสวนหลวงร.9ไม่มีน้ำตกไม่มีดอกไม้เนี่ยมีแต่ท้องฟ้าเฉยๆเนี่ยการทำให้เป็ดดูเหมือนกับบินได้เนี่ยบินไปข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยมันง่ายครับเพราะว่าเราก็ให้เมฆเคลื่อนที่ถ้าเมฆเคลื่อนที่สวนกับเป็ดบินก็เหมือนกับเป็ดบินไปข้างหน้า
ถ้าเมฆเดินหน้าไปกับเป็ดบินก็ต้องดูว่าเมฆเร็วกว่าหรือเมฆเร็วกว่าหรือเป็ดเร็วกว่า พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกนะมาอีกแล้วครับเนี่ยครับผมหยุดเป็ดบินไว้ก่อนนะครูหยุดเป็ดบินไว้ก่อนมาอีกอันหนึ่งแล้วนะมาทันทีเลยเห็นไหมก็ชมมาจากเนี่ยอะไรเนี่ยอันเนี้ย N A N D I A K A K O H A T TV นะ TV อันนี้ก็น่าจะต่างประเทศนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในประเทศในแถบเราเนี่ยนะครับในแถบเราเนี่ยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอินโดหรือไม่อยากเดาต้องเข้าไปดูนะต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับเราก็ไม่มีเวลาเข้าไปดูนะครับเขาก็ชมมานะครับเขาบอกว่า absolutely love this video amazing work นะครับก็ไม่ต้องแปลให้ฟังนะครับอันนี้ก็มาสดๆร้อนๆเลยนะครับ2อันก็มีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยไปตอบเขาอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณอย่างสูงที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาติชมนะครับ ทีนี้เราก็มาดูอย่างที่ว่านะครับถึงไหนละถึงว่าเป็ดบินไปข้างหน้าข้างหลังแต่เนื่องจากว่าแบ็คกราวด์ของเราหรือเลเยอร์ที่เราใช้ในงานเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยมากกว่า2เลเยอร์ขึ้นไปมีถึงลองนับดูนะครับเลเยอร์แรกก็คือแบ็คกราวด์เลเยอร์ที่2เนี่ยคือดอกไม้เลเยอร์ที่3คือสวนหลวงหล่อ9พร้อมกับบึงใช่มั้ยครับเลเยอร์ที่4คืออะไรเลเยอร์ที่4เลเยอร์ที่4คือเป็ดใช่มั้ยครับเลเยอร์ที่5ก็คือวอเตอร์ฟอลหรือว่าน้ำตกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้เป็ดซึ่งเป็นเลเยอร์ที่1และอีก4เลเยอร์เนี่ยเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกับเป็ดหรือตรงข้างกับเป็ดมันก็จะไม่สมจริงเพราะมันจะต้องมีเลเยอร์ที่อยู่นิ่งใช่ไหมครับเช่นเลเยอร์ของลาม่าไดบิลดิ้งแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่บึงน้ำที่สวนหลวงหล่อกล่าวนี่ก็ต้องหยุดนิ่งเลเยอร์ของน้ำตกก็ต้องหยุดนิ่งใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกล่ะน่าจะมีเลเยอร์เดียวนะเลเยอร์ของดอกไม้ก็หยุดนิ่งเพียงแต่ลมพัดไปแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปนะครับน่าจะมีอยู่เลเยอร์เดียวที่นอกจากเป็ดเนี่ยที่เคลื่อนที่ก็คือเลเยอร์ของแบ็คกราวด์หรือเมฆใช่ไหมครับทีนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่เราจะต้องใช้เทคนิคพิเศษนะฮะเทคนิคพิเศษนะครับอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าเราจะใช้เทคนิคพิเศษอย่างไรในการที่จะให้เป็ดเคลื่อนที่ไปตามที่เราต้องการพอเราใช้เทคนิคพิเศษเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับก็หมายความว่าเราสามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนที่ของเป็ดตามที่เราต้องการนะครับตามที่เราต้องการเลยเราอยากจะให้เขาบินเป็นวงกลมเป็นวงรีบินไปข้างหน้าแล้วหยุดแล้วบินต่อหรือบินแล้วตีลังกากลับมาเป็นด็อกไฟหรือบินขึ้นลงๆบินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำได้หมดนะครับซึ่งสามารถที่จะนำเทคนิคนี้เนี่ยไป implement กับงานได้อีกมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูว่าเป็ดเนี่ยที่บินอยู่กับที่เราทำให้มันบินไปได้อย่างไรนะครับโดยมีวัตถุอื่นอยู่กับที่ทีนี้เมื่อเราสามารถทำได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะทำให้มีเป็ด2ตัว3ตัว4ตัวบินไปพร้อมกันก็ง่ายแต่ถ้าบินแล้วเหมือนกับสลับไปสลับมาแซงกันไปแซงกันมาหมุนกันไปหมุนกันมานี่ก็อยู่ที่ฝีมือล่ะครับอยู่ที่ฝีมือของผู้ที่ทำคลิปเนี่ยว่ามีฝีมือหรือมี imagination ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเกิดความสวยงามเกิดความมหัศจรรย์ในบางคลิปหรือเกิดความ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าทั่วไปเขาเรียกว่า normal คือทั่วๆไปปกติไม่มีอะไรพิเศษอันนี้ก็เรียกว่า special หรือunordinary ก็คือไม่เป็นไปตามธรรมดาก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้หรือถึงขนาดที่ว่าทำกรีนสกรีนของคนถือปืนนะครับอันนี้ไม่ได้โหดร้ายนะเราสมมติถือปืนหรือหนังกระติกกระแดดแล้วยิงเป็ดไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เป็ดเนี่ยบินไปแล้วถูกยิงแล้วก็ล่วงลงมาโครงสว่านตกลงมาบนพื้นก็ทำได้ด้วยเทคนิคพวกนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆอยู่ในระดับ intermediate course นะครับแต่ว่าครูก็เอามาทำให้ดูเลยทำให้ดูตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ซับซ้อนแล้วก็ไม่ยากอะไรเพียงแต่อาศัยความเข้าใจบ้างนะครับแล้วก็ฝีมือนะครับที่ทำมากๆนะครับโอเคครับตรงนี้2คำชมนี่ก็มาปิดไทม์ไลน์ของเราเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตปิดไปนะครับปิดไปเลยปิดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปตอบในอันนั้นอีกทีนึงจะเห็นว่าเป็ดเนี่ยระยะเวลาที่เป็ดบินเนี่ยยาวมากก็ไม่มีปัญหาครับเราก็สามารถที่จะ adjust ได้นะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่อธิบายลักษณะที่เราจะทำที่ครูจะทำนะครับออกไปจนพอจะทราบรายละเอียดแล้วก็พอจะทราบคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาเราก็คือเลื่อน time current time indicator ไปอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วก็ เข้าไปที่ effect and preset นะครับก็เช่นเดิมใช้ key light 1.2 นะครับตอนนี้เราปิดตัวอื่นไปหมดเลยเหลือแต่เป็ดก็ลากลงไปที่เป็ดเลยครับแล้วก็ดูดเอาสีเขียวออกไปนะครับก็นั่นแล้วนะครับพอออกไปปั๊บเราก็เปิดคลิปของเปิดวิดีโอของสกายเห็นไหมสกายเข้ามาละอันนี้คือเราเลื่อนขึ้นไปดูไปครับเสร็จแล้วก็ลาม่าใช่ไหมครับแล้วก็ waterfall แล้วก็ flowerจะเห็นว่าเป็ดหายไปเพราะว่าถ้าเราจะให้เป็ดเห็นเป็ดเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าเราจะให้เป็ดเนี่ยเวลาบินนะครับสมมตินะครับดูที่เมาส์นะครับบินจากซ้ายจากขวามือของเราเนี่ยบินจากข้างนอกเลยเนี่ยครับบินจากข้างนอกมาปุ๊บๆๆๆแล้วก็บินมาแล้วก็บินไปอยู่หลังดอกไม้ดีมั้ยครับลองดูรูทของเป็ดนะบินมาแล้วเนี่ยบินมาเห็นนะบินมาแล้วก็เข้าไปที่รูทของดอกไม้เพื่อโชว์ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหวมันเหมือนกับเป็นเหวนะครับระหว่างน้ำตกกับดอกไม้เนี่ยจะมีเหวอยู่ช่วงหนึ่งจะเป็นเหวอยู่ช่วงหนึ่งเราก็จะให้เป็ดเนี่ยบินลงไปหายไปแล้วก็มาโผล่ขึ้นมาตรงนี้โผล่ขึ้นมาบินขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาบินตีลังกา1รอบแล้วก็บินหายไปที่นี่ดีไหมนะเอา imagination อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่า imagination ง่ายๆนะครับให้บินจากด้านซ้ายลงไปในเหวแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็บินตีลังกาหนึ่งรอบแล้วก็บินหายไปบินจากด้านขวานะครับถ้าเรามองเข้าไปแล้วก็หายไปทางด้านซ้าย เมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วก็ทำงานเพราะนั้นเป็ดจะต้องอยู่เป็นเลเยอร์ที่ต้องอยู่ระหว่างอะไรครับเรามาพิจารณาตรงนี้ก่อนนะพิจารณาคือเลเยอร์ที่ใกล้ตัวเราเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฟูก่อนนะจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับเลเยอร์ที่อยู่หน้าเราเลยเนี่ยเป็นเลเยอร์แรกก็คือฟลาวเวอร์เลเยอร์ที่สองคือวอเตอร์ฟอลเพราะฉะนั้นเป็ดต้องมาอยู่ระหว่างฟลาวเวอร์กับวอเตอร์ฟอลถูกไหมครับเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วจัดการเลยครับลากเจ้าดักเนี่ยขึ้นมาอยู่ระหว่างฟลาวเวอร์กับวอเตอร์ฟอลเห็นไหมครับเป็ดมาแล้วทีนี้เมื่อได้เป็ดปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ย
จะทำอย่างไรใช่ไหมครับเป็ดเนี่ยเป็นยังไงตัวใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สมจริงเราต้องทำให้เป็ดเป็นไงตัวเล็กลงเล็กเท่าไหร่ก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมหรือองค์ประกอบของวิดีโอว่าจะขนาดไหนนะครับถ้ายิ่งเล็กมากก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าน้ำตกเนี่ยอยู่ห่างจากดอกไม้มากถ้ายิ่งตัวใหญ่ขึ้นมาก็จะให้มีความรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างน้ำตกกับดอกไม้เนี่ยห่างกันไม่มากอยู่ที่เราดีไซน์นะครับอยู่ที่เราตัดสินใจแต่ผลสุดท้ายออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเราดูคลิปของเราหรือภาพยนตร์ที่เราทำขึ้นเนี่ยต้องสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเรามาดูเลยครับเพราะฉะนั้นเราย่อขนาดของเป็ดลงก็คือกดอะไรครับกด S นะครับกด S ก็คือแล้วก็ลองที่สัก30นะครับไซส์30เห็นไหมครับเมื่อสักครู่เราดูเนี่ยความรู้สึกหนึ่งพอเราเปลี่ยนเป็นไซส์30เนี่ยมันเป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับถ้าเรายังคิดว่าเป็ดไซส์30ยังใหญ่ไปลดได้อีกครับทีนี้เรามาดูว่าเป็ดก่อนอื่นนะมาดูก่อนว่าเป็ดเนี่ยมันเพอร์ฟอร์มหรือทำหน้าที่เหมือนกับที่เราดีไซน์ไว้หรือไม่ก็คือเราลากเป็ดลงมาว่ามันจะลงไปในเหวข้างล่างไหมหรือมันจะตามที่เราคิดไว้หรือไม่ก็เลือกที่เลเยอร์ดาร์กแล้วก็ลากลงมานะครับเนื่องจากเลเยอร์ในการทำครั้งนี้เลเยอร์มีจำนวนมากเพราะนั้นจะช้าสำหรับเครื่องที่ไม่แรงนะครับแต่สำหรับเครื่องแรงเนี่ยก็เราเห็นไหมครับตอนนี้ได้เลยครับเนี่ยถ้าเป็ดมันบินตามที่เราบอกนะเราลากเป็ดมันไว้นี่เลยนอกขอเป็ดมันไม่เห็นเป็ดละแล้วปล่อยให้เขาบินเข้ามานะครับอันนี้เราลากนะครับไม่ใช่บินเองลากเสร็จแล้วเราก็ลดระดับเป็ดลงใช่ไหมครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีลองดูเทคนิคนะครับเราจะมีตอนนี้ทื่อๆลงมาเลยเหมือนเครื่องบินเลย ขอประทานโทษนะครับทื่อๆลงมาเลยเหมือนเครื่องบินเลยนะครับเป็ดลากลงมาเลยเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปในหุบเหวแล้วแล้วก็ลากมาแล้วก็ขึ้นมาเป็ดมันก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแบบนั้นเลยละตีลังกาตีลังกาก็ตีลังกาได้อะนะเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าเอาละเป็ดอยู่ในตำแหน่งหรือที่เราเรียกว่า position ที่ถูกต้อง position ที่ถูกต้องนะครับคืออยู่ระหว่างดอกไม้กับน้ำตกนะครับเราก็เอาตำแหน่งเป็ดให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้ครับมันนะครับทีนี้เครื่องเราไม่แรงเนี่ยต้องฝีมือแต่ถ้าเครื่องแรงๆเนี่ยมันลากแล้วมันทันใจมันเห็นนะครับมันเห็นทีนี้มาถึงตอนสำคัญแล้วตอนสำคัญคืออะไรตอนสำคัญคือเป็ดเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้อย่างไรแล้วการเคลื่อนที่ของเป็ดเนี่ยจะต้องสมจริงด้วยนะเวลาบินลงมาเนี่ยตัวก็จะต้องเป็นไงหัวจะต้องก้มลงมาหน่อยถูกไหมหัวจะต้องก้มลงมาหน่อยหนึ่งนะครับตอนบินขึ้นก็ต้องเชิดหัวขึ้นตีลังกาก็ต้องตีลังกานะครับอันนี้เราทำในระบบที่เราเรียกว่า 2D นะครับหรือ 1.5D dimension ไม่ใช่ 3D ถ้า 3D นี่ก็จะสวยงามกว่านี้เยอะนะครับ 3D ก็จะยากขึ้นแล้วก็สวยงามกว่านี้เยอะจนถึงขั้นเป็นโฮโลแกรมนะครับโฮโลแกรมก็บินออกมาจากจอภาพได้เลยนะครับ บินออกมาจากจอภาพได้เลยเดี๋ยวขอครูกินน้ำหน่อยนะแป๊บเดียวโอเคนะครับตอนนี้เราก็
ตอนนี้เราก็จะต้องการเคลื่อนที่ของเป็ดนี่เราจะต้องใช้ไทม์เฟรมมาเกี่ยวข้องนะครับไทม์เฟรมมาเกี่ยวข้องคำว่าไทม์เฟรมเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ก่อนที่จะทำให้เป็ดเคลื่อนที่เนี่ยเราต้องมาจัดการตรงนี้ก่อนนะครับจัดการตรงนี้ก่อนสเกลปิดไปก่อนนะถ้าสมมติเราใช้30นะ เราใช้30แต่ครูว่ามันยังตัวใหญ่ไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าเอาทัก20พอดูซิ มันจะเห็นเป็นตัวเป็ดไหมยี่สิบเอา20เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนจะได้ดูว่าน้ำตกเอ่ยอะไรเนี่ยอลังการสักนิดหนึ่งนะครับ ไม่ใช่เห็นแต่ตัวเป็ดนะเราเก็บไปก่อนทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการเคลื่อนที่ของเป็ดเนี่ยอย่างที่ครูเกริ่นมาแต่แรกแล้วว่าเฟรมแต่ละเฟรมเห็นไหมครับคลิปแต่ละคลิปเนี่ยหรือวิดีโอแต่ละอันเนี่ยตอนนี้ความยาวไม่เท่ากันเลยนะครับฟลาเวอร์เนี่ยฟลาเวอร์นี่ก็ประมาณ15เซคันด์พอทานโทษนิดหนึ่งนะครับประธานโทษนะครับถึงไหนแล้วอ๋อฟลาเวอร์เนี่ย15เซคันด์สั้นที่สุดเป็ดเนี่ย3นาทีกว่าวอเตอร์ฟอลน้ำตกเนี่ยก็ประมาณคร่าวๆดูที่ตัวเลขนี้19 second 24 frame เห็นไหมพอ time frame current time the indicator เลย flower หายก็เหลือเป็ดบินอันนี้ก็สวยนะใช่ไหมบินผ่านน้ำตกในแองกาลาก็สวยครับนี่เราในคลิปหนึ่งเนี่ยเราทำได้หลายแบบการเคลื่อนที่ของเป็ดก็แล้วแต่จินตนาการครับ เราทำจินตนาการของเราให้สำเร็จก่อนนะครับอันเรื่องอื่นนี่ก็เราก็ดูไปนะครับดูไปแล้วก็คิดไปนะครับรามานายบิลดิ้งเนี่ยถ้าพูดถึงรามานายบิลดิ้งเนี่ย ตอนนี้เหลือเป็ดกับรามานายบิลดิ้งละเพราะวอเตอร์ฟอลหายไปเพราะว่ามันเลยขอบตรงนั้นอันนี้ก็เป็ดบินอยู่บนอ่างเก็บน้ำหรือบึงน้ำของสวนหลวงหล่อเกล้า รามานายบิลดิ้งเนี่ยก็ประมาณ59หรือ1นาที แล้วสกายล่ะสกายนี่ก็ประมาณ17วินาที14ทีนี้เราก็ต้องถามตัวเราเองก่อนดูความเหมาะสมนะ1 flower แน่นอน flower ก็ยังมีลมพัดใช่ไหมพัดที่เขาวิ่งไปวิ่งมาโอนไปเอ็นมาเราจะขยาย flower เนี่ยให้เท่ากับเป็ดอะไรเกิดขึ้น flower ก็จะกลายเป็นอะไรดอกไม้จะกลายเป็น slow motion ไปไม่สมจริง
พราะว่าน้ำตกต้องมีลมลมพัดต้องแรงพอสมควรนะครับยิ่งไปกว่านั้นน้ำตกถ้าเราขยายการตกลงมาเท่ากับความยาวของเป็ดคือนี่เลย3นาทีน้ำตกก็สโลโมชั่นดูแล้วไม่เป็นน้ำตกไม่สมจริงรามาดายบิลดิ้งไม่ต้องห่วงเขาอยู่นิ่งๆอยู่แล้วส่วนสกายเนี่ยก็เหมือนกันเมฆเนี่ยถ้าเราขยายไป3นาทีจากแค่17วินาทีเนี่ยก็กลายเป็นสโลโมชั่นหนักเลยคือเมฆอยู่นิ่งๆค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนไม่งามไม่สวยเพราะฉะนั้นเป็ดเนี่ยต้องลดลงมาต้องลดลงมาแล้วเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมตรงเนี้ยสำคัญเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องทดลองทำแล้วดูไม่ได้เปลี่ยนขยายใหม่นะครับแต่ตรงนี้ครูสอนเนี่ยมันทำอย่างนั้นได้แต่กินเวลามากมากเลยมันจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นครูจะให้คอนเซปต์ไว้ว่าจะระยะเวลาเท่าไรก็แล้วแต่หนึ่งภาพยนตร์ของเราเนี่ยความยาวเท่าไหร่แล้วคลิปตรงนี้เนี่ยต้องการความยาวเท่าไหร่ที่ไม่ยืดเยื้อดูแล้วไม่น่าเบื่อดูแล้วกระชับกระเฉงนั่นคือคำตอบอันที่สองทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบในวิดีโอเทปอันนี้ทั้งหมด5เลเยอร์6เลเยอร์เนี่ยจะต้องสมจริงทั้งในด้านการเคลื่อนไหวและในด้านหยุดนิ่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงคอนดิชันตรงนี้เนี่ยจุดแรกเลยที่ครูจะเทสนะครูจะเทสเนี่ยครูจะเอาไว้แค่30 second 30วินาทีพอก็หมายความว่าในคลิปแรกที่เป็นดอกไม้เนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวคลิปเป็ดเนี่ยก็เลื่อนลงมานะครับไม่ต้องเลื่อนลงไม่ต้องเลื่อนเดี๋ยวจะดูว่าวิธีการนะครับwaterfall ก็เพิ่มขึ้นไปรามานายบิลดิ้งก็ลดทอนลงมาสกายก็เพิ่มขึ้นไปนะครับ30วินาทีเนี่ยครูก็ว่ายังน่าจะมากไปด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าดูจากสกายเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นไปเกือบเท่าตัวเนี่ยเกรงว่ามันจะไม่กระชับเพราะนั้นครูขออยู่ที่25เซคันด์แล้วกันนะครับ25เซคันด์25เซคันด์นะครับครูก็จะกำหนดตรงนี้เลยดับเบิลคลิกที่ตัวเลขตรงนี้เลยนะครับตรงที่ครูชี้เมาส์เมื่อกี้แล้วก็ใส่ไปเลย25อันนี้ก็เป็น01ไปแล้ว 25.01 ห้อยไว้1เฟรม 25.01 โอเคเห็นไหม Time Current Time Indicator จะเลื่อนมาอยู่ที่จุด 25.01 ทันทีณบริเวณนี้คือบริเวณที่เราส่วนที่ยาวออกไปจะถูกตัดทิ้งส่วนที่สั้นไปจะถูกขยายขึ้นมาทีนี้การลดหรือขยายเนี่ยมีได้สองแบบเห็นไหมครับการขยายเนี่ยแน่นอนแหละแบบเดียวก็คือใช้ time strength ขยายขึ้นไปแต่การลดลงเนี่ยมีสองลักษณะคือ1ตัดทิ้งเลยกับ2ใช้ time strength ลดลงมาอันแรกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับ 25.01 อันแรกเนี่ยเราเอาเมาส์ชี้เลยแล้วก็ไปที่ time strength แล้วก็ตรงนี้ตอนนี้ 15.02 เราใส่ตัวเลขลงไปให้ได้ 25.01 15ก็เพิ่มอีกก็ลอง150ดู150ว่ามันกลายเป็นเท่าไหร่ 22.18 แต่เราต้องการ 25.01 ก็ไม่พอก็ลองเป็น170ดู170 25.19 ก็ลดลงเหลือ165ดู 24.26 ก็ต้องเพิ่มเป็น66
พอดีเป๊ะ166ได้ 25.01 พอดีตอบโอเคเห็นไหมครับฟลาเวอร์เลื่อนขึ้นมาจบที่ 25.01 ตามที่เราต้องการนะครับก็จบไป1คลิปคลิปที่2นะครับก็คือเป็ดถ้าเรานึกถึงความเป็นจริงนะครับถ้าเราใช้ไทม์สเต็งแล้วลดลงมากลายเป็นว่าเป็ดจะบินเร็วขึ้นมากเลยเร็วฟับๆๆๆๆเลยนะครับต้องการอย่างนั้นไหมถ้าไม่ต้องการต้องการการบินในลักษณะนี้นะครับพอใจแล้วให้ใช้วิธีการสปิทเลเยอร์คือตัดส่วนเกินทิ้งไปในกรณีนี้ครูจะเลือกเป็นสปิทเลเยอร์ก็เลือกเป็ดนะฮะเลือกเลเยอร์เป็ดแล้วก็ไปที่ edit แล้วก็ split layer ส่วนข้างหลังเนี่ยจะไม่ถูกใช้งานเราก็ลบทิ้งได้โดยการเลือกเขาแล้วก็กดที่คีย์บอร์ด delete หายไปแล้วเพราะนั้นเลเยอร์ที่2เป็ดก็จะบินด้วย speed เท่านี้นะครับแล้วก็ไปตลอดนะครับเสร็จแล้วอันที่3คือ waterfall waterfall แน่นอนต้องใช้ time strength เหมือนกันก็คือเพิ่มโดยใช้ time strength 20.06 จน25ลองใช้120ดู24ยังไม่พอ130นั่งแล้วทำดิบเกินไปก็เหลือ125นะครับลองดูก็ 25.08 ก็ลดอีกหน่อย123 124พอดี 25.02 เกินไปเพียงแค่1เฟรมไม่มีปัญหาก็กดโอเคเพราะฉะนั้นก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มาที่ building นะครับ building นี่เช่นเดียวกันเราใช้ตัดเลยครับ edit แล้วก็อะไรครับ split layer แล้วก็ลบ layer ข้างหลังทิ้งไป sky เราก็ใช้อะไรครับtime strength เหมือนกันนะครับ 17.9 100ก็ลองใช้เป็น150ดู26ก็เกินไป145 25.18 ยังเกินไป143 07ยังเกินไป42 02 41ที่ไม่ได้42 42แล้ว 25.02 ก็โอเคนะครับเลยเป็น1เฟรมก็กรอบโอเคเพราะนั้นทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อมคือมาอยู่ที่ณจุดเดียวกันหมดเสร็จแล้วจะเห็นว่าบางเฟรมเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเฟรมสุดท้ายจะเป็นมืดๆเราก็ไปที่ไหนครับไปที่พรีวิวลองดูพรีวิวยังอยู่นะครับพรีวิวยังอยู่เราก็ต้องหาว่าอยู่ที่ไหนพรีวิวเอาอยู่ข้างล่างเลยแล้วก็เลื่อนกลับไป1อะไรครับ1เฟรมเท่านั้นนะครับเลื่อนกลับไป1เฟรมนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรเห็นไหมครับพอเลื่อนกลับไป1เฟรมทุกอย่างก็มาครบหมดพอมาครบหมดปั๊บทุกอย่างเพอร์เฟคให้กดอะไรครับกด N เพื่อให้ไทม์ลูปเลิกหรือบรรทัดตัวเนี้ยที่ครูชี้อยู่เนี่ยเราเรียกว่า time ruler นะครับกด n ปั๊บกดผิดก็กด control c control z กลับไปเหมือนเดิมกด n ปั๊บ time ruler ท้ายเนี่ยมันก็จะหดมาอยู่ที่นี่ก็คือเราเลือกเพียงเท่านี้แล้วก็เอาเมาส์ไปชี้เป็นเครื่องหมายชี้ขวาซ้ายขวาที่เรียกว่าตรงนี้เราเรียกว่า work area แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ trim เขาคือเลือกแค่นี้trim com to work area ปุ๊บเขาก็จะขยายตรงที่เราเลือกขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่3นาทีแล้วนะครับตรงนี้คือ25เป๊ะเลย25วินาทีนะครับเราเลือกมาอยู่ข้างหน้าที่00เห็นไหมครับนี่00เสร็จแล้วเราเลือกไปท้ายสุดเห็นไหมครับ25 secondจบนะครับตรงนี้เราจะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว
ตาเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติการให้อะไรครับให้เป็ดบินนะครับทีนี้เรามาดูเป็ดบินครับตรงนี้ถ้าสงสัยนะครับให้กลับไปดูย้อนหลายหลายเที่ยวครูสอนช้าละเอียดยิบแล้วนะครับและครูเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแต่ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติครูก็เชื่ออีกเช่นเดียวกันว่านานไปก็คืนครูหมดหรือไม่ก็ถึงเวลาที่ต้องทำก็จะทำไม่ได้เห็นง่ายๆอย่างนี้นะครับทำไม่ได้จริงๆถ้าจะทำให้ได้ต้องทำให้เกิดความชำนาญต้องทำมากกว่า1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งทำไปก็จะชำนาญการตัดต่อไม่ใช่ของยากและก็ไม่ใช่ของง่ายจนละเลยนะครับการตัดต่อแต่งเติมคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นศิลปะล้วนๆต้องใช้ความละเอียดความพยายามและความอดทนบวกกับมีศิลปะในใจด้วยก็จะทำได้ดีครับฮูบอกไว้อย่างนี้นะครับแต่บางคนมีพรสวรรค์เนี่ยเขาก็จะละในบางสิ่งบางอย่างที่ครูพูดไปได้นะครับเขาก็จะทำได้ดีเลยโดยที่ไม่ต้องพยายามเท่าไหร่ไม่ต้องอดทนไม่ต้องอะไรเท่าไหร่แต่เขาทำได้เลยนั่นคือเขามีพรสวรรค์แต่พรสวรรค์เนี่ยก็ไม่ได้มีทุกคนแต่สิ่งที่ทุกคนมีคือความพยายามและบางคนเขาเรียกว่าพรแสวงก็คือแสวงหาและพยายามและฝึกฝนเชื่อว่าจุดสุดท้ายระหว่างพรสวรรค์และพรแสวงเนี่ยก็จะมาพบกันณจุดใดจุดหนึ่งในอนาคตนะครับอย่าหมดความพยายามต้องมีความพยายามแล้วทำแล้วเปลี่ยนพรแสวงให้เป็นพรสวรรค์แล้วจะพบกับความรื่นรมย์ดีใจภูมิใจว่าครั้งหนึ่งได้สร้างสิ่งที่เป็นความทรงจำที่ดีไว้ให้ลูกหลานให้เพื่อนฝูงให้มนุษยชาติได้ดูถึงความคิดของเราความคิดหรือ imagination ของเราถ้าอยู่แต่ในตัวเราในสมองไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยและวิธีการที่จะนำเอาความคิด imagination ของเรา express หรือแสดงให้มนุษยชาติทั้งโลกและคนใกล้ๆตัวเราได้รู้นี่แหละครับนี่แหละครับไม่ต้องพูดมากนะครับเดี๋ยวจะมีคนบ่นอีกก็แซวเล่นๆนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญคือให้เป็ดบินนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้นำเป็ดเนี่ยก่อนอื่นจริงๆเนี่ยต้องมาคุยกันเรื่องของไทม์เฟรมก่อนครับไทม์เฟรมข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแบ่งเป็นเวลาเห็นไหมครับ 1s นี่คือวินาที1วินาที2วินาที3วินาที4 5 6 7 8จนถึง25วินาทีใน1วินาที1ช่องเนี่ยเป็นรูปอยู่ทั้งหมด30รูปนิ่ง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 คูณด้วย25คูณด้วย10 300คูณด้วย20 600 750รูปทั้งหมดคือ750รูปนิ่งนะครับมาประกอบกันเข้าแล้ววิ่งด้วยความเร็วระดับ1ก็คือใน1วินาทีวิ่ง30รูปนิ่งก็จะกลายเป็นรูปเคลื่อนไหวหรือเป็นภาพวิดีโออันนี้เป็นพื้นฐานที่ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะแต่ครูย้ำให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของการเคลื่อนที่เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุนิ่งๆให้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยไทม์เฟรมนะครับด้วยไทม์เฟรม
นะครับด้วยทางเฟียนเรามาดูง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นไทม์เฟรมก็ตรงตัวเลยคือเฟรมของไทม์คือเฟรมของเวลาเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเฟรมเปลี่ยนไปก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าไทม์เฟรมที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่เฟรมก็คือภาพเฟรม30เฟรมก็คือ30ภาพใน1วินาทีเคลื่อนที่ไปแล้วภาพทั้ง30ภาพไม่ได้เป็นภาพแบบเดียวกันนะถ้าเป็นภาพแบบเดียวกันเราเรียกว่าสแตติกเนี่ยวิ่งไป30ภาพ60ภาพ70ภาพก็เป็นภาพนิ่งอยู่แต่ถ้าเหมือนกับเราโบกมือถ้าโบกมือมันจะเลื่อนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเมื่อเล่นไปพร้อมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเวฟวิ่งแผนหรือโบกมือทันทีนะครับทางเฟรมเช่นเดียวกันเป็ดบินอยู่กับที่แต่เราจะทำให้เป็ดบินไปข้างหน้าไปข้างหลังตีลังกาได้โดยการใช้ไทม์เฟรมแล้วก็เคลื่อนที่ตัวเป็ดไปเป็ดไม่ได้เคลื่อนที่แต่เราใช้เทคนิคของไทม์เฟรมเคลื่อนตัวเป็ดไปตามที่เราต้องการงงไหมครับถ้างงไม่มีปัญหาเรามาดูวิธีการและเดี๋ยวจะหายงงนะครับวิธีการก็คือเราไปที่เป็ดเลยนะครับไปที่เป็ดนะครับเป็ดเนี่ยแล้วขี่แล้วขี่ S ก็คือสเกลใช่ไหมครับแล้วก็ขี่แล้วก็กดทิปค้างไว้แล้วกด P position คือเรียกทั้งคู่ขึ้นมาพร้อมกันเราจะเห็นว่าสเกลของเป็ดเนี่ยก็คือ 20% เราเป็นคนกำหนดเองตรงนี้นะครับ2 dimension ทั้ง x กับ y เป็น20ทั้งคู่ position ตำแหน่งของเป็ดก็จะเป็นแกน x แล้วก็แกน y เพราะอันนี้เป็น2 dimension หรือ 1.5 dimension นะครับเพราะนั้นจะมีแค่แกน x กับแกน y ไม่มีแกน c หรือไม่มีแกน z ที่ถ้ามีแกน c หรือแกน z ก็จะเป็น3 dimension จะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งขึ้นมาทีนี้ถ้าเป็น2 dimension เนี่ยตัวหน้าบอกแล้วก็คือก็เคยทำให้ดูแล้วว่ามันคือการเคลื่อนในระนาบที่เป็นที่เราเรียกว่า horizontal horizontal ก็คือเคลื่อนที่ในระดับแนวราบแนวราบนะดูเมาส์ที่ครูกี้เนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเป็นแนวราบ horizontal ส่วนตัวเลขข้างหลังเนี่ยจะเคลื่อนที่แบบ vertical vertical คือเคลื่อนที่ขึ้นลงลงนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวหน้านี่คือเป็ดหรือวัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน x และตัวหลังจะเคลื่อนที่ในแนวแกน y แกน y นะครับถ้าเป็น3มิติจะมีเคลื่อนที่ในแนวแกน c อีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยเราโดยดูเครื่องหมายข้างหน้า position กับ scaleจะเห็นว่าเครื่องหมายเนี่ยเดาดูสิมันคืออะไรเนี่ยรูปเนี่ยคืออะไรลองเดาสิยังไงครูก็ว่าน่าจะมีคนเดาถูกสัก 50-50 นะแต่เคยนะตลกดีแล้วเอาเล่าให้ฟังนอกเรื่องนิดหนึ่งเคยถามลูกศิษย์ในห้องเรียนกันว่านี่รูปอะไรมีครูอยู่คนหนึ่งนะทะลุกลางป้องขึ้นมาเลยคนอื่นเงียบนะก็อย่างที่บอกอ่ะคนใจไม่ค่อยตอบนี่ทะลุกลางป้องขึ้นมาเลยไม่ยกมือด้วยนะลูกระเบิดมือครับโอ้โหหากันทั้งห้องครูเนี่ยนะทั้งหาทั้งโมโหไอเราจะไปหาตาก็ไม่ได้เพราะว่ามันซีเรียสมันอยู่ในคลาสที่ต้องสอนซีเรียสแต่มันอดไม่ได้ปล่อยกากกับเขาเหมือนกันน้ำหูน้ำตาไหลคนจำนวนมากนะแค่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ตลกอะไรมากมายหรอกแต่คนหมู่มากอะในห้องอะหัวล้อกันใหญ่เราก็เลยปล่อยน้ำหูน้ำตาไหลนะครับระเบิดมือครับโอ้โห แต่ดูแล้วก็คล้ายๆกันนะมีสลักเนี่ยสลักดึงสลักออกโยนไประเบิดมือของกองทัพญี่ปุ่นหรือกองทัพจีนมันกลมกลมแต่ของตะวันตกนั้นเขาจะเป็นคล้ายๆแบนๆไม่ใช่ยาวๆนิดนึงเขาเรียกลูกน้อยหนาใช่ไหมแต่ของจีนหรือของญี่ปุ่นเนี่ยจะกลมกลมก็เป็นน้อยหนาจริงๆแหละ
ของตะวันตกนั่นเขาไม่ใช่น้อยหนาจริงๆเขาเป็นพวกชมพู่มากชมพู่นะเอาละเราเข้าสู่บทเรียนนะความจริงแล้วอันนี้คือนาฬิกาครับเป็นรูปนาฬิกานาฬิกาคือบอกแล้วไง time frame เพราะฉะนั้นอันนี้นาฬิกาเอามาไปชี้เขานะก็จะบอกว่าอันนี้ชื่ออะไร time เห็นไหม time valley stopwatch toggle ability of property 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 to change over time alternate click add or remove expression ไม่ต้องแปลนะครับงงใช่ไหมแต่ครูไม่งงหรอกแต่ไม่เป็นไรวันหลังเราเข้าสู่มีintermediate แล้วก็ advance เราเคยมาดูกันเพราะว่าหน้าที่ของมันเยอะมากตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยครูมันจะเรียกมันนาฬิกาหรือ time frame เนี่ยมันหน้าที่มันเยอะครับเยอะมันมีสามารถเป็น expression ได้ด้วย expression คือการเขียนโปรแกรมบนอะไรครับบน Adobe After Effects นะครับ expression นี้เป็นการเขียนโปรแกรมบน Adobe After Effects เห็นไหมในระดับ advanced expression นี่สนุกนะสนุกแล้วก็ยากปวดหัวด้วยก็แต่ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับเรามาดู position time frame time frame ตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับดูนะครับเมื่อเรากำหนดให้ time current time indicator อยู่ข้างหน้าแล้วถ้าเรากำหนด position นะครับดูนะครับ clue เนี่ยเอางี้เอาตัวเดียวก่อนนะสเกลใช้สเกลเป็นตัวอย่างสมมติว่าตรงนี้นะครูบอกว่ามันคือ20ใช่ไหม 20% ตัวแค่นี้เสร็จแล้วครูก็บอกว่า select time frame ที่สเกลนะกดไปเลยพอกดปั๊บเป็นขีดขึ้นมาตรงนี้จะมีจุดขึ้นมาจำไว้นะแล้วจุดตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นจุดตรงนี้เนี่ยคือเริ่มที่ time เท่ากับ0แล้วก็สเกลเป็น20หลังจากนั้นครูก็เอาเลื่อนเจ้าเนี่ยออกไป1 second ไม่ต้องถึง1 second ก็ได้เท่านี้นะนิดหนึ่งเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะเลื่อนออกมาอีกประมาณ7เฟรมพอ7เฟรมเนี่ยตัวเลข7เฟรมแล้วครูก็บอกว่าตรงนี้ครูขอเป็น 50% นะครับ 50% นะครับที่7เฟรมเสร็จแล้วครูก็เลื่อนมันออกไปอีก7เฟรมนะแล้วครูก็บอกว่าตรงนี้ให้มันเป็น 100%จะมี3จุดขึ้นมาจุดแรกเนี่ย time frame ที่1 20% คือขนาดของเป็ด time frame ที่2 50% คือขนาดของเป็ดและ time frame ที่3คือเป็ดขนาดเท่าตัวจริงนั่นแหละเสร็จแล้วครูก็เลื่อนไอ้ current time limit current time indicator กลับไปที่1จะเห็นว่าเป็ดก็ตัวเล็กเสร็จแล้วครูเล่นเลยเล่นดูนะคือเล่น time limit เมื่อเคลื่อนที่ไปเป็ดจะเป็นยังไงดูนะครับนี่คือ time frame เห็นไหมครับเป็ดจะใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับ time frame ที่เรากำหนด time frame เป็นลูกเล่นหรือเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีมากมีวิธีการใช้อีกมากมายแล้วแต่ละท่านจะ imagination เอานะครับเห็นไหมครับวิ่ง50แล้วก็จะค่อยๆขยายขึ้นมานะครับไม่ใช่ขยายพวดพลาดเลยมันจะวิ่งจาก50 60 70 80 90แล้วก็มาจบที่100ที่เราสร้างไว้พอเข้าใจยังอันนี้คือ time frame ของอะไรฮะ time frame ของขนาดหรือ scale time frame ของขนาดหรือ scale ทีนี้ถ้าเป็น position ล่ะถ้าเป็น position ล่ะposition ก็แสดงว่าเราสามารถที่จะบังคับให้เป็ดเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวระนาบตามแกน x ไปข้างหน้าก็ได้
ถอยหลังก็ได้ถอยหลังเป็นลบเกลือได้เป็นบวกไอ้บินขึ้นบินลงก็ได้เช่นเดียวกันแล้วในกรณีนี้เนี่ยเรายังมีการนำเอา 3 dimension มาช่วยด้วยถ้าลักษณะนี้ถ้าเราใช้ลักษณะตามเฟรมของ position เท่านี้เนี่ยมันจะบินไปหน้าไปหลังขึ้นลงได้เท่านั้นนะครับแต่การตีวงการอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้3 dimensionเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำได้อย่างไรนะทีนี้ก็น่าจะเข้าใจไทม์เฟรมแล้วครูก็ลบออกไปกลับสู่สภาพเดิมลบออกไปนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเอาละประโยชน์ของไทม์เฟรมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถอะไรก็ได้ที่มันมีเครื่องหมายนาฬิกาอยู่ข้างหน้าทำไทม์เฟรมได้ทั้งหมดจำไว้ทำไทม์เฟรมได้ทั้งหมดและนี่แหละครูจะบอกล่วงหน้าไว้เลยว่านี่แหละคือความละเอียดอ่อนและความชาญฉลาดของซอฟต์แวร์ Adobe After Effects ครับซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่ระดับสูงๆก็ทำได้ขึ้นอยู่กับว่าจะทำได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับ ก็จะไม่พูดถึงมากเดี๋ยวจะปวดหัวเอาแค่นี้ก่อนโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูครูขอพักนิดเดียวแล้วจะมาต่อนะครับเพราะว่ารู้สึกคันคอขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันครับ